ต่อกันด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะเมื่อวานนี้ณภัทรธรรมมาที่คมค่ะก็สู้เต็มที่แล้วแต่พ่ายให้กับเจ้าภาพอย่างจีนไปทำให้ตกรอบ32คนสุดท้ายค่ะที่กงชูคณาสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมนะคะในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเนี่ยเราได้เหรียญทองแดงมาครองก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากการแข่งขันในประเภทหญิงซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะประเภทชายเดี่ยวในรอบ32คนสุดท้ายณภัทรธรรมมาธิคมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยของเราลงสนามพบกับหวังชู่ชิงนะคะนักกีฬาจากจีนเจ้าภาพการแข่งขันนักกีฬาไทยก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะคะทำแต้มเบียดกับนักกีฬาเจ้าภาพได้ในช่วงต้นเกมเนี่ยคือสู้กันสูสีตอนต้นเกมแต่ว่าเจ้าภาพเขาเด็ดขาดกว่านะคะทำให้เราแพ้ไปขาดลอยเลยสกอร์4-0นะคะ4-11 5-11 8-11 และ5-11นะคะทำให้ต้องตกรอบ32ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีเหรียญทองแดงมาจากประเภทหญิงแล้วเนาะค่ะก็สู้กันต่อไปนะคะ